คิดมากนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอความผาสุกความเจริญในธรรมแก่ญาติแก่โยมท่านผู้ฟังทั้งหลายมาพบกันอีกแล้วเป็นประจำทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปในรายการธรรมะก่อนนอนณทางสถานีวิทยุศูนย์การเผยแผ่ธรรม 104.50 วัดฝายหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตุเจ้าวัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่มาพบกับญาติกับโยมเป็นประจำต้องขออนุโมทนานะต่อเจ้าหน้าที่ทุกท่านและโยมทุกคนที่มีน้ำจิตน้ำใจให้โอกาสและเวลาแก่ตุเจ้าองค์นี้ได้นำธรรมะอันเป็นศาสนคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพูดออกอากาศทางสถานีแห่งนี้และต้องขอสาธุอนุโมทนาในน้ำจิตน้ำใจของญาติของโยมอันเป็นที่รักเป็นที่นับถือของตุเจ้าถ้าใครมีอายุเกิน95ปีขึ้นไปจะมาขอถือเป็นโยมพ่อโยมแม่นะมากกว่านั้นขอเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายถ้าใครอายุต่ำกว่า95ปีลงมาขอเป็นน้าขอเป็นอาก็แล้วกันถ้าใครมีอายุต่ำกว่า78ลงมานั้นขอนับเป็นน้องหญิงน้องชายและเป็นหลานเป็นเหลนเป็นหลนลิ้นลินลี่นับหมดและนับเป็นญาติกันหมดทุกท่านทุกคนอย่างน้อยพวกเราทั้งหลายนั้นก็เป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมทุกวันนี้ตุเจ้าไม่ลืมบุญคุณของโยมนะรายการธรรมะก่อนนอนนี้โอ้ถ้าไม่มีญาติโยมอันเป็นที่รักที่นับถือฟังแล้วมันก็สูญเปล่าเสียทั้งเวลาสูญทั้งเวลาฉะนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายนั้นนับว่าเป็นผู้มีพระคุณมากนอกจากนั้นยังได้นำเอาธรรมะที่ธรรมภาพนำมาพูดนี้ได้เผยแผ่ให้แก่คนนั้นให้แก่คนนี้อันเป็นเพื่อนพ้องมิตรสหายคำเป็นญาติพี่น้องได้รับฟังกันบางท่านก็เป็นสะพานบุญเชิญชวนชักชวนให้ญาติโยมที่รู้จักฟังพระธรรมจากตุเจ้าวัดหนองตองแต่ต้องขออภัยนะโยมนะ
บางครั้งการพูดนั้นอาจจะตรงจนเกินไปแต่ตัวเจ้าคิดว่าอะไรตรงนั่นดีที่สุดถนนหนทางถ้าเส้นตรงราบดีไม่ขึ้นไม่ลงไม่เลี้ยวซ้ายไม่เลี้ยวขวาดูแล้วสะสวยงดงามและอันตรายก็มีน้อยถ้าแบ่งช่องทางเดินให้ถูกต้องแต่ว่าถ้าเป็นทางไม่ตรงคดเคี้ยวขึ้นลงไม่ราบก็เกิดอันตรายได้ง่ายฉะนั้นอะไรที่มันตรงต่อเวลาตรงต่อหน้าที่ตรงต่อศีลตรงต่อธรรมตรงต่อการกระทำตรงต่อวาจามีความสัตย์ตรงกับจิตกับใจคิดอย่างไรอันถูกต้องก็พูดอย่างนั้นทำอย่างนั้นเรียกว่าคำตรงเป็นคำซื่อเป็นคำสัตย์ฉะนั้นตัวเจ้าบางครั้งอาจจะพูดตรงๆเกินไปอาจจะทำให้คนที่ไม่ชอบตรงก็ไม่อยากจะฟังนะแต่ก็ดีใจที่ญาติโยมนะยังฟังกันเป็นจำนวนมากตัวเจ้าต้องขออนุโมทนาขอบใจในน้ำจิตน้ำใจของญาติของโยมทุกท่านทุกคนทั้งหญิงทั้งชายทุกเพศทุกวัยทุกชั้นทุกวรรณะนี่ไม่ได้แบ่งวรรณะนะแต่อย่างไรก็ตามขอบใจมากๆขอบใจหลายๆนี่ญาติโยมท่านผู้ฟังพรุ่งนี้เดือน8เหนือขึ้น15ค่ำหรือเดือน6ขึ้น15ค่ำปีนี้ตรงกับวันพุธเราก็มีประเพณีอย่างหนึ่งตักบาตรทำบุญวันพระอุปคุฎวันไหนศีลใดที่เป็นเดือนแรม14 15ค่ำขึ้น15ค่ำเป็นวันเพ็ญและตรงกับวันพุธนั้นเราก็ถือว่าวันนั้นเป็นกรณีพิเศษหน่อยญาติโยมมักจะทำบุญตักบาตรถวายขันข้าวบ้างก็มีประเพณีพระสงฆ์องค์เน้นองค์เล็กๆก็ออกบิณฑบาตโยมทั้งหลายก็ถือว่าตักบาตรให้เน้นน้อยได้บุญเยอะนะพระมหาอุปคุฎเถระเจ้านั้นท่านมีบารมีสูงนะมีฤทธิ์มีเดชสามารถปราบพยามารได้แต่ถ้าเป็นมารอีกอย่างหนึ่งนั้นคือตัวกิเลสก็เป็นมารท่านสาธุชนญาติโยมทั้งหลายวันพุธวันเดือน8เหนือขึ้น15ค่ำหรือเดือน6ใต้เราถือว่าเป็นวันอัศจรรย์ของโลกเป็นวันสำคัญที่ชาวโลกว่าเป็นวันของพุทธศาสนิกชนแห่งชาวโลกทั้งหลายถือว่าเป็นวันสำคัญประเพณีแต่ละท้องที่แต่ละหนแต่ละแห่งนั้นก็จะไม่แตกต่างกัน
ไปสักเท่าไหร่บางแห่งบางที่ก็จัดนิทรรศการแสดงรูปภาพต่างๆถึงวันสำคัญสำหรับทุกวัดที่ไม่ละก็ขอประกาศให้ญาติโยมลดละเลิกอบายมุขขอบิณฑบาตเว้นจากอบายมุขมุขคะคือปากอบายทางเสื่อมปากทางแห่งความเสื่อมแห่งทางแห่งความฉิบหายเช่นบ้านักเลงสุรายาเมาสิ่งเสพติดทุกชนิดนักเลงเล่นการบันดาลขันต่อนักเลงหญิงนักเลงชายเที่ยวกลางคืนเป็นมิตรหรือเป็นนิดอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นการเพลิดเพลินการสนุกสนานมีที่ไหนไปที่นั่นทางอบายยมุขเป็นปากทางแห่งความเสื่อมขอบิณฑบาตงดเว้นในโยมนะแต่โยมจะเว้นจะงดก็ห้ามไม่ได้ก็สุดแล้วแต่เพราะคนเรามนานาจิตต่างจิตต่างใจไม่ใช่ธุระของพระจะดื่มเสียอย่างจะเที่ยวเสียอย่างจะเล่นเสียอย่างมันไปเดือดร้อนอะไรกับพระ เดี๋ยวจะเจอสวนมาอย่างนี้นะไม่เดือดร้อนหรอกโยมแต่เรามีหน้าที่ในการตักเตือนในการให้สติซึ่งกันและกันเพราะว่าเห็นว่าเป็นทางที่ไม่ดีนอกจากนั้นก็จะมีการทำบุญตักบาตรในตอนเช้ามีการไหว้พระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาฟังธรรมะมีการเวียนเทียนรอบอุโบสถวิหารพระธาตุเจดีย์เสนาสนะที่มีอยู่ในวัดสุดแล้วแต่จะมีสิ่งไหนจะเวียนเทียนรอบอะไรก็แล้วแต่ในวัดนั้นมีการเวียนเทียนนั้นเพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงคุณแห่งพระพุทธเจ้าคุณแห่งพระสัทธรรมคุณแห่งพระสงฆ์ในวัดเราถือว่าเป็นขวงแก้วทั้งสามประการมีพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะแล้ววันวิสาขบูชานี่ญาติโยมที่นับว่าเป็นวันสำคัญนั้นก็คือเป็นวันประสูติเป็นวันตรัสรู้เป็นวันดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะเล่าสู่ให้กันฟังสักนิดพระพุทธเจ้านี้ญาติโยมท่านลงมาปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายาน่ะมาปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายาตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น15ค่ำเดือน8อาสาฬหมาสปีรกาคือปีไก่ก่อนพุทธศก80ปีวันที่พระองค์นั้นลงมาปฏิสนธิพระนางสิริมหามายานั้นยม
ก็ได้ทรงสุบินนิมิตฝันว่ามีพญาช้างเผือกชูงวงถือดอกบัวเข้าสู่พระครรภ์ของพระนางเองฉะนั้นญาติโยมการมาปฏิสนธิของพระองค์ท่านอยู่ในพระครรภ์ของนางหรือพระมารดาได้10 เดือนได้10 เดือนจวนที่จะต้องประสูติพระมารดานั้นมีความประสงค์จะเสด็จไปยังเมืองของพระบิดาของพระนางเองคือเมืองเทวทหนครประสงค์ว่าจะไปประสูติพระโอรสที่นั้นตามธรรมเนียมของพราหมณ์ในสมัยนั้นแต่พอไปถึงสวนโลมินีวันนะอันตั้งอยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์และเมืองเทวทหะก็ประสูติพระกุมารใต้ต้นสาละณที่ไหนล่ะณที่สวนลุมพินีวันปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ประเทศเนปาลวันที่พระองค์ประสูตินั้นตรงกับวันศุกร์ขึ้น15 ค่ำเดือน6 ปีจอก่อนพุทธศก80 ปีเวลาประสูติตามตำนานบอกว่าพระนางนั้นทรงประทับยืนแล้วก็ผินพระพักหันหลังไปทางต้นสาละญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายในวันที่พระองค์ประสูติออกมานั้นก็ได้ดำเนินไป7 ก้าวแล้วก็ได้เปล่งวาจาวาจาที่เปล่งออกมานั้นอย่างองค์อาจก็แสดงว่าเป็นนิมิตแห่งพระโพธิญาณวาจาที่พระโอรสเปล่งออกมานั้นว่าอย่างไรเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลกนี่เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายของเราพบใหม่ไม่ได้มีอีกญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอันนี้วันที่พระพุทธองค์นั้นหรือพระโอรสประสูติออกมาก็ได้เปล่งพระวาจาดังที่กล่าวมีหลายสิ่งหลายอย่างนะแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะรู้นั้นเกิดมาได้3 วันอสิตะดาบทหรือการะเทวินดาบทซึ่งเป็นดาบทที่คุ้นเคยต่อราชสกุลเป็นอย่างมากจึงเข้ามาเยี่ยมได้เห็นพระโอรสมีลักษณะต้องตามตำรับพระมหาบุรุษลักษณะพยากรณ์ศาสตร์ดาบทก็ลุกขึ้นกราบพระบาทของพระกุมารแล้วก็ทํานายไว้ว่าถ้าอยู่ครองครวาสก็จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชก็จักได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นศาสดาเอกของโลกนี่ดาบทเข้ามากราบเข้ามาเยี่ยมก็เป็นสิ่งอัศจรรย์แล้วญาติโยมต่อพระโอรสทีนี้อยู่ต่อมา
อีก2วันเป็น5วันก็มีการทำนายพระลักษณะเป็นครั้งที่2วันนั้นญาติโยมเป็นวันที่ประชุมพราหมณ์ทั้งหลาย108แต่ก็ได้คัดพราหมณ์จำนวน8คนพราหมณ์ทั้ง8คนนั้นญาติโยม7คนนั้นต่างก็ทำนายว่าพระโอรสนี้ถ้าอยู่เป็นคฤหัสถ์จักเป็นจักรพรรดิถ้าออกบวชก็จักได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกแต่มีโกณฑยพราหมณ์นี่เป็นพราหมณ์ที่หนุ่มได้ทำนายบอกว่าพระองค์ต้องออกบวชแล้วจักได้เป็นศาสดาเอกของโลกอยู่ต่อมาไม่นานญาติยมครบ7วันพระมันดาคือพระนางสิริมหามัญญาก็ทิวงคตสิทธัตถะได้7วันตอนนั้นแม่ก็สิ้นพระชนม์ไปก็ได้บุญบารมีของพระนางในญาติยมหลังจากที่สิ้นพระชนแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดุสิตเพราะเหตุใดถึงได้สวรรคตและไปเกิดบนสวรรค์ตามตำรับตำราบอกว่าพระคันของพระนางนั้นไม่สมควรที่จะมีสัตว์อื่นมาเกิดร่วมอีกสาธุชนญาติยมขณะนั้นพระเจ้าสุทโธทนะก็ได้นางประชาบดีโคตมีพระน้าของพระโอรสเองมาเลี้ยงดูต่อมาเรื่องราวต่างๆนั้นท่านทั้งหลายก็จะเล่าโดยสังเขปตามที่ได้ศึกษามาบางแห่งบางที่นั้นก็อาจจะไม่ละเอียดก็บอกเรียกว่าโดยสังเขปเจ้าชายสิทธัตถะนี่ญาติยมพราหมณ์เหล่านั้นได้ขนานนามว่าสิทธัตถะอยู่ต่อมาเมื่อมีพระชนมายุได้16พรรษาก็ได้อภิเษกสมรสอภิเษกสมรสกับพระนางยโสธราหรือพิมพาซึ่งก็เป็นธิดาของพระเจ้าสุปปพุทธและพระนางอมิตตาแองโกลิยะวงศ์นั่นเองอยู่ด้วยกันจนมีพระโอรสหนึ่งพระองค์คือลาหุนแปลว่าบ่วงขณะนั้นมีพระชนมายุได้29พรรษาก็มีวันหนึ่งแหละญาติยมพระองค์ก็ได้ทรงเห็นนางบำเรอทั้งหลายมีนักร้องมีนางลำนางเต้นเต้นลำขับร้องในที่สุดมานางเหล่านั้นเห็นพระองค์บรรทมก็เลยนอนหลับพระองค์ตื่นขึ้นมาเห็นแล้วดูแล้วเหมือนซากศพในป่าช้าเพราะบางนางบางคนนั้นนอนคว่ำนอนหงายแข้งขาพาดกันไปพาดกันมาบางคนก็นอนกรนบางคนก็น้ำลายไหลออกมาจากปาก
ดูแล้วดุจซากศพในป่าช้านี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พระโอรสได้เสด็จออกทรงผนวดสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งนั้นคือเจ้าชายสิทธัตถะนี่ญาติยมได้เสด็จออกประพาสสวนอุทยานเมื่อประพาสสวนอุทยานนั้นพระองค์ท่านก็ได้ทรงเห็นเทวทูตสี่คือเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายและสมณะซึ่งพระองค์ก็ไม่เคยเห็นอยู่แต่ปราสาทราชวังเพราะพระบิดาไม่ประสงค์ให้เห็นจึงถามสารถีว่านี่คือใครก็ตอบว่านี่คือคนแก่แม้แต่พระองค์ข้าพระองค์ก็จะแก่ไปต่อไปก็เห็นคนเจ็บนอนโอดครวญด้วยความเจ็บปวดนี่คือใครนี่คืออะไรนี่คือคนเจ็บปยาคาพระองค์และตัวหม่อมฉันก็จะเป็นเช่นนี้ไปอีกนิดเดียวก็เจอคนตายกากะอีแหลงกาสักก็ถามว่านี่คืออะไรนี่คือคนตายพระองค์และกระหม่อมก็จะเป็นอย่างเช่นนี้เกิดสังเวชขึ้นว่าเราจะทำอย่างไรไม่ต้องมีเกิดไม่ต้องมีแก่ไม่ต้องมีเจ็บและไม่ต้องมีตายก็ประพาสไปก็ไปเห็นสมณะคือนักบวชซึ่งสมณะนี้ญาติโยมก็เทวดาเนรมิตไว้ไว้ที่กลางทางระหว่างที่พระองค์เสด็จเห็นสมณะแล้วก็พึงพอใจในการเป็นนักบวชอย่างยิ่งท่านก็นั่งสงบนิ่งนะฉะนั้นก็ทำให้พระองค์คิดว่าจะทำอย่างไรให้เราพ้นทุกข์จากวัฏสงสารได้ได้เนญาติโยมตอนนี้เราลงมาหวนคิดดูพระองค์ท่านมีทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์มีประสาทมีครหัสถ์อยู่มีนางสนมมีภรรยามีพระโอรสที่น่ารักถ้าอยู่ต่อไปก็จะได้เป็นจักรพรรดิญาติโยมแต่พระองค์ยังบอกว่ามันยังเป็นทุกข์ก็คิดที่จะต้องออกบวชในที่สุดคืนนั้นญาติโยมพระองค์ก็ได้เสด็จออกทรงผนวดคนติดตามไปนั้นก็ได้แก่นายฉันนะตามเสด็จมากัตกะก็ไปจนถึงแม่น้ำอโนมานทีเมื่อไปถึงที่แม่น้ำฝั่งแม่น้ำก็ตัดพระโมลีด้วยพระขันธ์แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตณริมฝั่งแม่น้ำอโนมานั้นก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8สาธุชนญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเมื่อพระองค์ได้เสด็จออกทรงผนวดเรียบร้อยก็ทรงเสวยสุขอยู่และก็ทรงออกรับบิณฑบาตไปตามทางหนทางต่างๆ
บวชนั้นยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเรียกขานว่าพระสมณโคดมท่านทั้งหลายก็ได้ศึกษาในสำนักดาบทเสด็จไปศึกษาในสำนักอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงคืออาราลดาบทก็ได้เพียงสมาบัติ7เท่านั้นคือรูปฌาน4รูปฌาน3เรียนต่อที่อุทกดาบทรามบุตรได้สมาบัติ8คือรูปฌาน4รูปฌาน4จนหมดภูมิความรู้ของอาจารย์ทั้งสองเนี่ยก็ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้จึงได้เสด็จออกจากสำนักอาจารย์เสด็จไปไหนญาติโยมไปที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมซึ่งเป็นสถานที่เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมก็ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาสามวาระด้วยกันขณะนั้นมีพวกฤาษีนักบวชเนี่ย5องค์กนยะวัปปะปฏิยะมหานามะอัสสัชชิท่านเหล่านี้ได้ติดตามแล้วก็เข้าใจว่าสมณโคดมหรือเจ้าชายสิทธัตถะจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนก็ให้การอุปถากอุปถัมภ์อยู่วาระแรกนะกดพระทนด้วยพระทนคือฟันกดพระตาลุด้วยพระชิวหาก็คือการใช้ลิ้นเนี่ยดันเพดานปากให้แน่นจนพระเสโทนี่คือเหงื่อญาติยมไหลออกจากรักแร้เขาไม่สำเร็จทรมานมากวาระที่สองทรงผ่อนกลั้นลมอัสสาสะปัสสาสะก็ลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อลมเดินทางช่องจมูกนั้นญาติยมปากก็ไม่สะดวกก็เกิดเสียงอู้ที่ช่องพระกันคือที่หูทำให้ปวดศีรษะแล้วก็จุกเสียดที่ท้องร้อนไปทั่วพระวรกายเกิดทุกขเวทนามากก็ไม่สำเร็จอัปปานกะฌานแปลว่าการเพ่งโดยไม่มีปราณคือกั้นลมหายใจเกิดขึ้นแก่พระมหาบุรุษในการบำเพ็ญทุกขระกิริยาในวาระที่สองนี้วาระที่สามทรงอดพระกยาหารอดข้าวโดยผ่อนเสวยแต่วันละน้อยละน้อยบ้างจนพระกยาหารที่ละเอียดบ้างจนว่าพระวรกายของพระองค์เหี่ยวแห้งผิวพรรณวันนะเศร้าหมองกระดูกปรากฏทั่วพระสรีระเสวยทุกขเวทนาเป็นอย่างมากก็ไม่ได้สำเร็จจึงอุปมาการบำเพ็ญทุกขระกิริยานี้อุปมาไว้สามอย่างซึ่งไม่เคยได้สดับและไม่เคยรู้จักมาก่อนท่านอุปมาว่าอย่างนี้สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีกายไม่ได้หลีกออกจากกามแต่ยังมีความพอใจรักใคร่ในกาม
แม้ได้เสวยทุกขเวทนาอันเผ็ดอันร้อนซึ่งเกิดจากความเพียรก็ดีไม่ได้เสวยก็ดีก็ไม่ควรตรัสรู้สองสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งแม้มีกายหลีกออกจากกามแต่ยังรักใคร่พอใจในกามอยู่ก็ไม่ใช่หนทางความสำเร็จได้สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีกายหลีกออกจากกามทั้งละความพอใจรักใคร่ในกามเสียได้ถึงจะได้เสวยทุกขเวทนาอย่างนั้นซึ่งเกิดจากความเพียรก็ตามก็ไม่ได้เสวยก็ตามก็ควรตรัสรู้ได้เหมือนไม้แห้งที่ไกลจากน้ำนี่อุปมาอุปไมยสามข้อนี่ญาติโยมนักปฏิบัติทั้งหลายบางคนโอ้อวดนักว่าทุกวันนี้ผมฉันเจมือเดียวผมปฏิบัติอย่างเคร่งครัดบางคนผมอดอาหารได้หลายวันจนร่างกายสุดผอมมุ่งจะเอานิพพานให้สำเร็จได้พระพุทธองค์ตรัสว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยกกามสุขันธิกานุโยกการประกอบความเพียรใดก็ตามทรมานกายไม่ดีเลยหมกมุ่นยินดีอยู่ในกามก็ไม่ดีเลยท่านสาธุชนญาติโยมผู้ปฏิบัติทั้งหลายพึงพิจารณาให้ได้นะทีนี้ต่อมาก็มาหันในการพิจารณาในทางด้านจิตใจคือทรงเจริญสมถะภาวนาทำจิตให้เป็นสมาธิจนได้ฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่แล้วก็ยังฌานอันเป็นตัวปัญญาสามประการให้เกิดขึ้นในยามทั้งสามปฐมฌานยามต้นมัชฌิมยามยามกลางปัจฉิมยามยามสุดท้ายท่านทั้งหลายในที่สุดจนได้พบความจริงอันประเสริฐสี่ประการนั่นคืออริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรครู้ว่าทุกข์เกิดจากเหตุอันใดรู้ทางดับทุกข์และรู้หนทางความดับทุกข์ในที่สุดญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายพระองค์ท่านก็ไม่มีการยึดมั่นถือมั่นในพระไตรของพระองค์ใสสะอาดปราศจากซึ่งอาสวะกิเลสทั้งหลายในเวลานั้นพระองค์ก็ได้ทรงตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใต้ต้นสีมหาโพธิ์นะวันนั้นตรงกับวันพุธขึ้น15ค่ำเดือน6ปีรกาวิสาขบูชาก่อนพุทธศักราช45ปีใช้เวลาแสวงอโมคธรรมได้6ปีก็ได้พระนามเป็นกรณีพิเศษว่าอรหังเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ควรเป็นผู้บริสุทธิ์ห่างไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองด้วยอาสวัคคยญาณได้พระนามว่าสัมมาสัมพุทโธเพราะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองไม่มีใครมาเสี้ยมมาสอน
ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายจึงเป็นการตรัสรู้อยู่ต่อมาพระองค์ท่านก็ได้แสดงธรรมะกันแรกโปรดใครแสดงให้แก่ใครพระธรรมเทศนากันแรกนั้นครั้งแรกก็จะแสดงแก่ดาบททั้งสองแต่ก็มารู้ว่าท่านทั้งสองนั้นเพิ่งจากไปก็เลยนึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้งห้าแต่เวลานั้นปัญจวัคคีย์อยู่ที่ป่าอิสิปตนะมัคคทายวันแขวงเมืองพาราณสีพระองค์ก็จะเสด็จไปที่นั้นฝ่ายห้าองค์นี้ญาติโยมสัญญากันว่านี่ถ้าสิทธัตถะมาอย่าต้อนรับนะอย่าต้อนรับเป็นเด็ดขาดเมื่อพระองค์เสด็จมาถึงต่างลืมสัญญากันหมดกุลีกุจอกาพากันไปต้อนรับพระองค์ปูอาสนะจัดน้ำฉันอะไรทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายพระองค์ก็จึงแสดงธรรมเทศนาในธรรมจักรกัปวัตนสูตรเนื้อหาสาระใจความของพระธรรมเทศนากันนี้ได้แสดงถึงการในละที่สุดตรงสองสายคือการประกอบตนที่หมกมุ่นอยู่ในกามทรมานร่างกายให้เดินทางสายกลางจนได้ปฐมสาวกองค์แรกคือกนยะได้ดวงตาเห็นธรรมก็ได้บวชก็เลยเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาต่อมาท่านเหล่านั้นก็บวชได้ฟังธรรมอนัตตลักขณสูตรได้กล่าวถึงเรื่องของขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ให้ยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นมึงเป็นกูจบพระธรรมเทศนาแล้วท่านทั้งหลายห้าองค์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นับได้ว่าเรามีพระอรหันต์เวลานั้นหกองค์ทั้งพระพุทธเจ้าต่อมาก็ได้นำพระธรรมนั้นแสดงโปรดแก่วินัยสัตว์ทั้งหลายมนุษย์เทวดาและนักบวชพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงธรรมโปรดจนมีพระสงฆ์สาวกมากมายมีพระอรหันต์มากก็ช่วยกันเผยแผ่สืบต่อพระพุทธศาสนาจนมาถึงเมื่อพระองค์ท่านมีพระชนมายุได้80พระพรรษาหรือว่า80ปีญาติโยมมีครั้งหนึ่งนั้นพระองค์ท่านได้ปรงมายุสังขารนะได้ปรงมายุสังขารบอกว่าอีก3เดือนไปข้างหน้านี้ตถาคตจะได้ดับขันธปรินิพพานท่านทั้งหลายเมื่อถึงเวลาพระพุทธเจ้าของพวกเรานั้นก็ได้ดับขันธปรินิพพานจริงๆการดับขันธปรินิพพานนั้นก็ตรงกับเดือน8หรือเดือน6ขึ้น15ค่ำนะขึ้น15ค่ำ
ฉะนั้นศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นชาวพุทธเราจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้านั้นทุกพระองค์ที่จะมาเป็นพุทธเจ้าได้นั้นต้องบำเพ็ญบารมีสิบตั้งแต่ทานะบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีจนถึงอุเบกขาบารมีเป็นที่สุดจะต้องบำเพ็ญบารมีให้ถึงที่สุดจึงจักได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็ขอฝากกับญาติกับโยมในฐานะที่พวกเราทั้งหลายนั้นเป็นชาวพุทธนะเป็นชาวพุทธทุกวันนี้ตมาตอนเช้าและตลอดตอนกลางค่ำกลางคืนตมาเองจะกราบพระห้าหนคือกราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์และกราบพระในบ้านคือพระบิดามารดาและกราบพระครูบาอาจารย์อุปัชยะที่ให้ศิลปะวิชาความรู้ให้แก่พวกเราทั้งหลายเมื่อกี้นี้ลืมบอกอโยมว่าพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานนั้นตรงกับวันอังคารนะขึ้น15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช1คือหลังจากที่พระองค์นิพพานแล้วก็ตั้งพุทธศักราชขึ้นมามาจนถึงตราบทุกวันนี้ก็ได้2567ทีนี้มีสิ่งที่น่าคิดอยู่อย่างหนึ่งที่เรามีเทศมีอะไรนั้นเรามักจะอาราธนาพรหมาจโรกาธิปติสหัมปตินี่ก็เป็นคำของท้าวสหัมบดีพรหมท่านได้อาราธนาพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแล้วก็มีบทหนึ่งที่เราทั้งหลายนั้นได้ฟังกันบ่อยเวลาทอดผ้าบังสกุลนิมนต์พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสกุลบทว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปัฏฐวะยธรรมิโนอุปัชิตวานิรุชันติเตสังวูปัสโมสุโขอันนี้ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นคำกล่าวอมตะวาจาของเท้าโกสีหรือว่าเท้าสกะเทวราชในที่พระองค์ดับขันธปรินิพพานนั้นมีเท้าสหัมบดีพรหมเท้าสกะเทวราชปนุรุตพระอานนท์รวมสี่ท่านได้กล่าวพระคาถาแสดงความสังเวชแสดงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของสังขารและสรรเสริญพระพุทธคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเท้าโกสีได้กล่าวเป็นอมตะวาจาดังที่ธรรมาพูดว่าอนิจจาวัฏสังขาราไปเมื่อกี้นี้ซึ่งเราก็ถือว่าเป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์นะเป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นก็จึงขอเล่าโดยย่อโดยสังเขปว่าเป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาสมควรที่พวกเราชาวพุทธทั้งหลายจะต้องระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลผลเกิดจากเหตุอะไรเหตุอะไรทำให้เกิดผล
ผลร้ายผลดีผลบาปผลบุญวันนี้ก็ขออธิบายโดยย่อโดยสังเขปเล่าเรื่องพุทธประวัติโดยย่ออาจจะขาดตกบกพร่องไปมากต้องขออภัยเอาละญาติโยมได้เวลาแล้วนะเข้าบ้านปิดประตูบ้านขึ้นบนบ้านปิดประตูหอเรือนหน้าต่างให้เรียบร้อยเก็บทรัพย์สินที่มีค่าไว้ให้ดีๆสิ่งไหนที่โยมจะใช้พรุ่งนี้ตอนเช้าวางไว้ที่มันเห็นได้ง่ายไม่ได้ทานข้าวก็ทานข้าวทานขนมทานของว่างแล้วก็อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันนุ่งห่มผ้าที่โยมชอบจะสีอะไรก็ได้ที่นุ่งแล้วอมแล้วมันสะดวกสบายไม่อึดอัดโยมยังจะปะแป้งก็ตามทีจะลูบไล้ทาด้วยน้ำมันก็ตามใจแล้วอย่าลืมเข้าห้องพระหรือห้องนอนไหว้พระสวดมนต์กราบพระห้าหนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระบิดามารดาพระอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์แล้วกล่าวถึงบทพุทธคุณอิติปิโสสวาคโตธรรมคุณสุปฏิปันโนสังฆคุณเสร็จแล้วเจริญสมาธิภาวนาไม่ต้องกำหนดเวลากี่นาทีกี่วินาทีตามแล้วแต่จะได้ถ้ากำหนดเวลาก็จะเกิดอารมณ์เมื่อไหร่จะถึง20นี่ไม่ถึงง่ายๆนี่มันจะเกิดอารมณ์เบื่อขึ้นจะท้อแท้จะท้อถอยเดี๋ยวก็แผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์เจ้ากรรมนายเวรเทบุตรเทวดาเทพารักษ์เจ้าบ้านเจ้าจองผีหอผีเรือนผีปู่ผีย่าเจ้ากรรมนายเวรผู้มีพระคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์แผ่เมตตาให้นะโยมนะแล้วอย่าลืมแผ่เมตตาแก่ตัวเองข้าพเจ้าเกิดมาชาติไหนชาติใดอันว่าความทุกข์ความยากความลำบากความจนจงอย่าได้เกิดมีแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะได้อดได้อยากคิดอันใดสมปรารถนาทุกประการแล้วยมก็หลับให้สบายไม่ฝันเห็นร้ายให้มีพระธรรมมีศีลอยู่ในจิตในใจพระพุทธเจ้าก็นั่งอยู่ในใจในจิตของยมตื่นเช้ามาใบหน้าสดชื่นเบิกบานนะยมจะประสบแต่ความสำเร็จแต่ความสุขความเจริญยิ่งไปอายุวันโนสุขขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร